ถ้าไปดูในโลกโซเชียลเขาพูดถึงกันเยอะตัวเลข 99.99 ร้องหอเลยใช่ไหมใช่ทุกวันเลยนะเรื่องนี้เนี่ยทองแม่ตั๊กกับป๋าเบียค่ะล่าสุดนี้ถูกจับกุมตัว 99.99999% 100% แล้วเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจค่ะบุกไปที่บ้านพักบ้านก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่าคฤหาสน์ใช่คฤหาสน์สุดหรูเลยนะคะของแม่ตั๊กกับป๋าเบียนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวโดยนำหมายจับไปด้วยซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไปกันเยอะมากเลยค่ะพี่เข้าไปพี่โอ้โหพี่เข้าไปพี่อย่าเข้าไปโอ้โหขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขอครับพี่ขอครับขอโทษ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 ครับระวังรถเหยียบเท้าครับไม่เหยียบเลยเหยียบเท้าแล้วเดินไปได้ไหมนะครับเดิน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 สองคนนะคะแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียใส่ในชุดค่อนข้างเรียบค่ะครับขาวสีขาวบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ยกมือไหว้ตลอดทางค่ะวันนี้กองทัพนักข่าวเลยนะใช้คำว่านั้นคือแบบไปกันเยอะเลยนาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบไปตั้งแต่เช้านำกำลังพร้อมกับหมายจับของศาลตอนแรกเป็นหมายค้นนะตอนแรกเราว่าเอ๊ะจะมีหมายจับไหมสักพักมีหมายจับด้วยแล้วก็มีหมายค้นด้วยเข้าไปตรวจคนบ้านแล้วก็จับกลุ่มตัวแม่ตั๊กนะคะกรกนกและป๋าเบียสามีพร้อมกับมีการยึดทองรูปประพันธ์สินค้าของแถมหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายอื่นๆตู้เซฟแล้วก็ปืนอีก4กระบอกไปตรวจสอบคือตอนแรกเขาบอกว่าไม่เห็นทั้ง2คนแต่เป็นทนายที่มารับหน้าก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจค่อยมีการควบคุมตัวออกมาทันทีที่แม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียเดินออกมาอย่างที่เห็นล่ะค่ะค่อนข้างเครียดเลยแล้วก็พอไปถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปรากฏว่าแม่ตั๊กมีอาการเครียดคล้ายจะเป็นลมสามีต้องประคองเดินเข้าไปห้องสอบสวนด้วยความทุลักทุเลขณะที่ทางผู้สื่อข่าวเองก็อยากจะได้ข่าวอะเนาะอยากจะสอบถามเพราะว่าไม่ได้เจอมาเป็นอาทิตย์แล้วพยายามตะโกนสอบถามว่าอยากจะพูดอะไรกับผู้เสียหายไหมกับผู้เสียหายไหมหรืออยากจะให้ข่าวอะไรไหมมีบางช่วงบางตอนที่ผู้สื่อข่าวบอกว่าคนซวยพูดหน่อยประโยคนี้แหละค่ะที่ทำให้ป๋าเบียร์ไม่พอใจค่ะระวังครับคุณครับสงสารผู้หญิงหน่อยครับขออนุญาตเรียกผู้หญิงได้ไหมอยากมีอะไรชี้แจงก่อนนะครับมาชี้แจงให้ครับเดี๋ยวผมมาชี้แจงให้นะแต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไหมครับป๋าเบียร์ข่าวนะที่อย่างนั้นครับป๋าเบียร์ระวังเรื่องนี้เราจะพูดถึงผู้เสียหายที่เขาออกมาร้องเรียนอะไรบ้างไหมครับอยากขอโทษไหมคะอยากขอโทษไหมคะเดี๋ยวให้การกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วให้การต่อนะครับผมขอบคุณมากครับพี่สื่อแล้วป๋าเบียร์กังวลไหมไม่สามารถไปทดคืนทองได้เหมือนเดิมไหมครับป๋าเบียร์แล้วเราก็ยังดูเหมือนกับทรงตัวได้เนาะแต่พอนักข่าวรุมกันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมคือป๋าเบียร์ต้องประคองจากด้านหลังเลยค่ะให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะครับนะคะบรรยากาศทีนี้พอเข้าไปในห้องสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าเครียดยิ่งกว่าเดิมค่ะสังเกตจากอะไรนักข่าวก็ซูมเข้าไปอ่ะเท่าที่จะทำได้นะนะคะในสิทธิ์ของการเป็นนักข่าวมีบางจังหวะที่แม่ตั๊กกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วเขาสังเกตเห็นว่าเนี่ยค่ะจังหวะนี้เหมือนสะอื้นเหมือนจะร้องไห้อ่ะค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆใครอยากเห็นหน้าเห็นตาใครอยากรู้ว่าเขาหายกันไปไหนมาวันนี้นุ่งขาวผมขาวเลยเช็ดน้ำตาเลยนะคะด้านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็ได้มีการสอบปากคำด้วยตัวเองแล้วก็เดินออกมาจากห้องสอบนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวท่านก็บอกว่าวันนี้แจ้งข้อหาแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ข้อหาช่อโกงประชาชนร่วมกันนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และอันที่3ก็คือเรื่องของการโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคอันนี้ก็จะผิดพรบ.ผู้บริโภค2คนนี้เนี่ยท่านบอกว่าให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเดี๋ยวฟังท่านพูดนะเพราะนักข่าวถามหลายประเด็นมากเลยค่ะอ๋อนี่ส่วนที่ภาพตำรวจใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพตำรวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้บัญชาก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งทางวินัยและอาญาครับภาพที่ตำรวจใกล้ชิดกับแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์วันนี้มันจะไม่ทำให้เรื่องคดีมันหลุดอะไรไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับสอบสวนกลางตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลางครับท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับท่านให้นโยบายในทุกคดีในทุกของบก.นะครับก็คือว่าทุกอย่างให้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเมื่อสักครู่นักข่าวถามว่าเอ๊ะแล้วประเด็นที่มันมีภาพของตำรวจไปถ่ายรูปคู่มาหลายปีก่อน อันนี้จะมีการพิจารณาหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกระทบต่อกับรูปคดีไหมนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าอันนี้ตรวจสอบแน่นอนนะคะแล้วทีนี้อีกหนึ่งคำถามเพราะว่าวันนี้เข้าไปหมายคนแล้วก็ไปตรวจสอบอะไรต่างๆก็เลยพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่าท่านก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะรวมทั้งในวันพรุ่งนี้น่าจะฝากขังทั้งสองคนถามว่าจะประกันตัวไหมท่านก็บอกว่าสำหรับในส่วนของตำรวจคิดว่าคดีนี้กระทบต่อประชาชนหลายคนนะคะแม้ว่าตอนนี้ที่มาแจ้งความจริงๆมีแค่2รายนะใช่ค่ะแต่ว่ามันกระทบต่อประชาชนแน่นอนเดี๋ยวต้องมีอีกเยอะนะคะก็คิดว่าน่าจะคัดค้านการประกันตัวค่ะใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หลายคนบอกว่าจับจ้องไงพอภาพมันหลุดออกมาว่าไปนั่งกินข้าวกับนายตำรวจหลายๆคนและหลายๆคนเนี่ยก็เป็นบิ๊กเนมที่อยู่ในหน่วยงานรัฐด้วยนะคะเรื่องนี้คนหลายคนก็เลยบอกว่าแล้วการดำเนินคดีนั้นผู้เสียหายจะวางใจได้อย่างไรแล้วที่สำคัญคือมันมีภาพที่ปรากฏเหมือนกันว่ารายชื่อของอินฟลูคนก็ไปจับจ้องไงอุ้ยแม่ตักดังนี่อินฟลูมาไลฟ์ด้วยหลายคนเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะที่ทางตำรวจเนี่ยเห็นว่ามันมีลักษณะของการเป็นไลฟ์ร่วมกันก็คือทางตำรวจเองนะคะพลตำรวจตรีวิทยาท่านก็บอกว่าเรื่องของการที่มีลูกค้าเนี่ยเห็นว่ามีคนที่เป็นคนดังเนี่ยเข้าไปไลฟ์เป็นจำนวนมากท่านบอกว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยยังตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดอยู่นะคะว่ามีใครไปไลฟ์บ้างแล้วก็จะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปว่าใครที่จะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต้องไปดูกันต่อไปส่วนคนดังที่เคยร่วมไลฟ์กับแม่ตั้งมีหลายคนนะคุณผู้ชมแมงปอผู้กันก็มีนาราเครปกระเทยก็มีลิลลี่เหงียนอย่างเงี้ยแน็กชาลีกามินเขาก็เคยไปไลฟ์นะหลายๆคนเนี่ยมีทั้งโอลิฟโตเกียวในกรอบก็มีนะคะแล้วก็คุณยิวคุณเจนนี่นะคะที่สำคัญก็ยังมีดาราอีกหลายคนคุณใบเตยก็มีนะคะแล้วก็หนูรัตครูไพบูลแมงปออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็เข้าไปไลฟ์แล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วไลฟ์แบบเนี้ยคนดังที่ไปร่วมไลฟ์ก็รู้สิว่าในไลฟ์เขาคุยกันเรื่องขายทองแล้วสิ่งที่คุณรู้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าทองที่เขาขายเนี่ยของจริงของปลอมขนาดไหนเปอร์เซ็นต์ทองเป็นยังไงใช่ค่ะทีนี้เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางพลตำรวจตรีวิทยาท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกเนี่ยคนที่เป็นอินฟลูที่ไปไลฟ์เนี่ยนะคะมาสอบปากคำในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะนะครับซึ่งทางนี่แหละฮะคุณผู้ชมก็ท่านก็บอกว่าจะมีเรื่องของการตรวจสอบนะฮะว่าจะต้องมีการจัดแถวจัดลำดับความสำคัญว่าจะเอาใครเนี่ยเข้ามาก่อนหลังซึ่งจริงๆเนี่ยอินฟลูหลายๆท่านที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยบางส่วนตอนนี้เขาก็เริ่มชี้แจงมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะลองฟังเสียงพลตำรวจตรีวิทยากันนิดนึงครับใช้เวลาในการเข้าหาอินฟลูเนี่ยนี่คือเราจะต้องออกหมายเรียกให้เขามาให้ปากคำหรือว่าเชิญเขามาอะไรยังไงถูกครับต้องดำเนินการครับยังไม่ได้ออกถึงขั้นหมายเรียกยังครับว่าตอนนี้เราจัดแพลตติจัดกรุ๊ปจัดแถวอยู่แถว1แถว2แถว3จอดตอนนี้จอดอยู่จอดเราก็จะเน้นเรื่องคนใกล้ชิดเป็นหลักก่อนคือผู้ที่มีส่วนใกล้ชิดแต่ส่วนรีวิวแล้วก็เราก็ขอเป็นอาจจะห่างหน่อยหรือใครกลุ่มไหนห่างหน่อยก็จะกลุ่มแล้วประมาณกี่คนตอนนี้ยังตรวจสอบอยู่ครับขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าไม่กี่วันก็เรารวบรวมหลักฐานอยู่แต่น่าจะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันตามที่ปรากฏตามสื่อครับนี่แหละฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรียกมาเนี่ยจะมีใครเชื่อมโยงขนาดไหนอันนี้แหละคือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยรอฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะเจตนารมณ์ของการไลฟ์ว่าเขารู้เห็นไหมหรือว่าแค่แบบทำหน้าที่เป็นแบบเหมือนพิธีกรมาไลฟ์เหมือนตอนนั้นที่แบบมีหลายๆคดีที่ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะต้องการไปเป็นพยานส่วนหนึ่งหรือว่ารู้เห็นเป็นใจได้ผลประโยชน์อย่างไรนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งในส่วนของตำรวจที่ไปที่คฤหาสน์หรูนอกจากนี้ยังมีอีกส่วนนึงก็คือเจ้าหน้าที่ของปคบนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของปคบเนี่ยนำกำลังหมายค้นจากศาลอาญามีนบุรีเข้าไปตรวจสอบในบ้านใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอไปถึงในบ้านเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนผ่านรั้วเดี๋ยวย้อนกลับไปช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้ก่อนแล้วก็ชูบัตรประจำตัวขอตรวจค้นก่อนที่ทนายความของแม่ตั๊กเนี่ยจะออกมารับหมายย้อนกลับไปช่วงแรกนะดูเหตุการณ์ค่ะผมพันธบทโทวิทูตบ้านเชิงครับจังหวัดตองหนึ่งขอโทษค่ะผู้จัดการตามหมายนะครับครับนายยศโทรหมายให้ฟังว่าตอนแรกไม่เห็นเลยแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์
ห็นแต่ทนายความค่ะเพราะเขามีข่าวใช่ไหมน้องปัดน้องปอนตั้งแต่เมื่อคืนว่าเดี๋ยวจะมีตำรวจเข้าไปเอาหมายค้นไหมก็ทนายความก็เลยมาแต่เช้าบอกแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะถือว่าทั้งสองคนไม่ใช่อาชญากรหลังจากนั้นตำรวจก็ไปแล้วก็แสดงหมายค้นนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบทนายก็เปิดประตูบ้านให้นะคะค่ะในขณะเดียวกันก่อนที่ตำรวจสอบสวนกลางจะไปก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงสคบค่ะแวะไปหานะคะก็ไปยังบ้านแม่ตั๊กในซอยรามินทรา65เพื่อไปส่งหนังสือเรียกครั้งที่2เพราะว่ารอบแรกสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยไม่ได้ไปบอกขอเลื่อนละกันไม่สะดวกจะไปเพราะว่ายังคงต้องจัดการคนที่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ทางสคบแวะไปแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าส่งหนังสือแล้วเนี่ยรอบที่2ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเรียกให้ไปพบในวันที่4ตุลาคมใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่ไปตามหนังสือก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทนี่เป็นแค่ข้อหาขัดหนังสือเรียกของเจ้าพนักงานเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของผลตรวจทองคำปริมาณความบริสุทธิ์นั้นจะออกภายในสัปดาห์นี้แหละค่ะฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสคบค่ะในเรื่องการดูแลผู้บริโภคเนี่ยกระบวนการก็ว่ากันไปตามช่องทางที่ทางผู้ประกอบการเขาแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเขาขอเคลียร์เรื่องการคืนเงินให้กับลูกค้าไปบางส่วนนะครับทยอยตามความประสงค์นะครับที่เขาพยายามจะเคลียร์ได้ของแต่ละวันอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่เขาทำไปแต่ในขั้นตอนกฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับถ้าเขามีเหตุการณ์ข้องก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้ความเป็นธรรมแต่ว่าอยากให้มีการพูดคุยอยากให้ไปแสดงความรับผิดชอบที่มันมีความชัดเจนในทางกฎหมายในทางคดีหรือในทางที่จะเยียวยาผู้บริโภคนะครับให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับคือหนังสือเรียกนั่นแหละฮะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางเขาก็เดินทางกันไปที่ร้านทองด้วยนะฮะตอนนี้โดยที่ตอนเดินทางไปถึงเนี่ยต้องบอกว่าคนเนี่ยรอกันอยู่เต็มเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้เข้าไปที่ร้านทองเลยบางคนเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะนั่งรถทัวร์มาตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อวานน่ะมาถึงปุ๊บก็มารอกันที่หน้าร้านทองเลยแล้วก็มีการอ่านคำสั่งกันตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นชุดเดียวกันชุดเดียวกันค่ะก็คือไปที่บ้านของแม่ตั๊กก่อนจากนั้นเสร็จจากบ้านแม่ตั๊กปุ๊บก็ไปที่ร้านทองตรงหาดไทยราชซึ่งจังหวะที่คุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศของคนที่อยู่ที่หาดไทยราชเนี่ยเพราะว่าเขาไปรอคืนทองเป็นวันที่7แล้วแล้วคนบอกว่าโอ้โหมารอแล้วสรุปเนี่ยฉันจะได้ไหมฉันจะคืนทองได้ไหมฉันจะคุ้มหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามกันแต่ทุกคนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วเรื่องราวคดีนี้มันมีคำถามขึ้นมาไงพี่ปุ้ยคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วใครเป็นเจ้าภาพกันแน่ในการที่จะจัดการดำเนินคดีแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยปรากฏว่าวันนี้มี1คนค่ะเป็นนักร้องพี่ปุ้ยคุณผู้ชมคุณสนธิยาสวัสดีค่ะมาแล้วไปยื่นหนังสือที่ DSI บอกวันนี้ที่ไปยื่นเนี่ยเป็นการไปชี้เบาะแสลักษณะก็คือว่าเหมือนกับต้องการที่จะเอาข้อมูลไปให้ทาง DSI ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าให้เบาะแสมาแล้วแล้ว DSI จะทำยังไงต่อ DSI จะประสานเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทางคุณสนธิยาบอกว่าวันนี้ผมมีประเด็นหลายๆเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องของร้านทองแม่ตั๊กอย่างเดียวยังมีร้านทองอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ผมก็ได้เบาะแสมาผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวเนี่ยมาให้ทาง DSI ถ้า DSI รับผิดชอบทำคดีนี้เนี่ยจะได้มีเจ้าภาพสักทีค่ะก็ดีนะใช่ค่ะคดีพิเศษไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าทางตำรวจเองบอกว่าน่าจะมีคนเสียหายค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วของ DSI เนี่ยค่ะเขามีกฎหมายเกี่ยวกับคดีพิเศษแล้วมันมี41ข้อซึ่งทางฝั่ง DSI เองเนี่ยโฆษก DSI บอกเลยนะว่ามันมี 2-3 เรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปตรวจสอบทำหนังสือให้ทางอธิบดีก่อนและทั้งหมดคงจะต้องสอบกันต่อละค่ะว่าความเกี่ยวข้องเรื่องนี้มีมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงถ้ามีเรื่องของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินและมีเรื่องของมูลค่าเงินมากกว่า300ล้านเข้ามาด้วยเนี่ยแน่นอนว่า DSI จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะใช่แล้วเรื่องของช่อโกงประชาชนนะต่างกรรมต่างวาระคูณเข้าไปสินะคะ1กรรมก็คือต้องมีโทษเท่าไหร่ก็ว่ากันไปน่าจะหนักอยู่เหมือนกันอันนี้ประเด็นทองอย่างเดียวนะใช่เห็นบอกว่าล่าสุดนี้มีประเด็นเรื่องของเพชรเข้ามาด้วยดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.